ราชกิจจานุเบกษาประกาศสารสั่งยกเลิกล้มละลายบริษัทชื่อดังเมื่อวันที่16มกราคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องยกเลิกการล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่232/2564ของศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย3กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมโดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่20เมษายน2564แจ้งว่าสารล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัทบางกอ,อกการภาพยนตร์จำกัดลูกหนี้เมื่อวันที่29มีนาคม2564นั้น บัตรนี้สารล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของบริษัทบางกอ,อกการภาพยนตร์จำกัดลูกหนี้ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0 1 0 5 5 1 5 0 0 1 0 9 4มีสำนักงานตั้งอยู่ที่23ซอยกรุงเทพนนทบุรี44สุภาร่วมถนนกรุงเทพนนทบุรีแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา135 1. แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566 lẽo